ผมก็นัดกับเพื่อนๆนะครับที่จะไปที่นู่นนะครับเพื่อจะไปรอรับเสด็จถึงที่นู่นประมาณ11โมงครับประมาณ11โมงท่านเดินมาหาเลยครับท่านเดินมาหาหลังจากนั้นแล้วท่านมีท่านก็จับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ท่านนะครับของท่านนะผมรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ขนลุกไปหมดเลยครับนาทีนั้นนะครับยอมรับว่าตื่นเต้นสุดผมว่าผมก็เหมือนกับประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ใกล้ชิดพระองค์อย่างมากเลยครับวันนั้นนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับที่ท่านใกล้เข้ามานะครับจนท่านได้มายืนอยู่ตรงหน้ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะครับมีน้องเขาได้ยื่นปากกานะครับให้กับพระราชินีท่านก็ทรงเมตตาที่ได้ลงพระหัตถ์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตจริงๆนะครับอันนี้ผมปลาบปลื้มสุดๆเลยครับผมในวิธีนาทีนั้นนะครับผมก็จะนำไว้ติดที่บ้านนี่แหละครับที่บ้านที่สูงครับผมไว้เป็นที่ระลึกเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวครับ